ก็ถ้าพูดตามภาษาเกมคุดบ้านเราก็เหมือนติดสกิลนาคสเลเยอร์มานั่นแหละครับโอ้โหตรงตัวโอเคโอเคชัดเจนมากก็คือเป็นนาคสเลเยอร์หรือว่านักล่านาคนั่นเองครับผมมันแพ้ทางกันนะเหมือนค้อนกับกระดาษนั่นแหละสวัสดีวันนี้ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมแอปพองพิธาและวันนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในรายการประจำสัปดาห์ทุกวันอังคารแบบนี้กับนักสืบหาคิดอะไรบอกคิดอะไรบอกออกบอกไม่ถูกเอานี่กันเอฟครับผมอินโทรมาพยายามจะคึกนะฮะพยายามจะมีความสุขกับสถานการณ์ณปัจจุบันแต่ลุงบางคนนะเขาก็ยังจะไปพัทยานะครับผมแล้วก็ลุงเวนนี่ก็แบบอยากจะพักผ่อนทั้งที่คนหลายๆคนในประเทศเราก็อยากจะไปบ้างแต่ก็ไปไม่ได้เพราะคำสั่งหาเหวของไอ้ลุงหานี่ผมก็เบื่อเหมือนกันนะคุณผู้ชมอยากได้อะไรใหม่ๆจังเลยนะฮะและสำหรับหัวข้อของนักสืบเอฟในสัปดาห์นี้เนี่ยต้องขอบอกเลยว่าเป็นหัวข้อที่หลายๆคนเนี่ยขอมาเยอะมากแล้วก็เป็นหัวข้อที่โคกับเมื่อประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วด้วยซึ่งหัวข้อที่เราได้โพสไปเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันมีอยู่1หัวข้อครับที่เป็นเรื่องของความเชื่อในประเทศไทยและความเชื่อตัวนี้เนี่ยใช้คำว่าคนไทยทั่วประเทศต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนซึ่งเรื่องนั้นนั่นก็คือพญานาคนั่นเองครับแต่พญานาคเราทำไปแล้วนี่แล้วเราจะทำอะไรที่มันคล้ายกับพญานาคหรือมันมีความเกี่ยวข้องกับพญานาคล่ะโอ้ยถ้าพูดมาขนาดนี้มันก็คงมีไม่กี่เรื่องหรอกก็คู่แข่งของพญานาคไงพญาคุดนั่นเองครับผมเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเข้าคลิปกันนะครับผมวันนี้ผมมีเกมดีๆมันแนะนำอีกแล้วนะครับซึ่งเกมนี้มีชื่อว่าดัมมี่ทุยนั่นเองครับผมโดยดัมมี่ทุยที่ผมพูดถึงในตรงนี้นะครับเป็นแอปเกมที่มีรูปควายที่มีเขาตัวสีดำเท่านั้นนะฮะที่เป็นโลโก้หลักของเขาเลยโดยเกมนี้เนี่ยก็คือเกมดัมมี่ที่แบบว่าเล่นกันแบบน่ารักใครแบบไม่รู้จักดัมมี่ก็มันเป็นลักษณะการเล่นไพ่ชนิดนึงนะครับที่แบบว่าค่อนข้างที่จะมีสเต็ปแล้วก็มีชั้นเชิงพอสมควรเลยแต่ถามว่าเล่นยากไหมคือถ้ารู้กฎกติกามันก็ไม่ได้ยากเลยเว้ยแล้วก็แบบไม่ได้เป็นการพนันหรือไม่ได้เป็นการแบบผิดกฎหมายแต่อย่างใดเลยนะฮะซึ่งแอปตัวนี้นะครับผมมีอยู่ทั้งใน Android และ iOSนะครับมาพร้อมกับความน่ารักที่แบบมีน้องควายมีน้องทุยออกมาแบบว่าหยอกกระเซ้าเย้าแย่บางทีเราเล่นพลาดแม่งก็ด่าเราโง่บางทีเราชนะแม่งก็ชมแล้วว่าเราแบบน็อกมืดอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างแจ๋วแหววพอสมควรเลยนะคุณผู้ชมสำหรับใครที่สนใจนะครับเกมนี้ผมก็เล่นอยู่เหมือนกันนะครับถ้ากดมาแล้วอาจจะเจอเอฟก็ได้ถ้าอยากจะมาเล่นกับผมนะครับใต้คลิปนี้มีลิงก์ให้กดดาวน์โหลดเกมอยู่สามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้ดาวน์โหลดแล้วก็มาเล่นกับผมได้นะครับผมอย่าลืมนะครับยังไงก็ฝากไว้กับรัมมี่น้องควายมีเขาตัวสีดำกับเกมดัมมี่น่ารักนะครับผมโอเคถ้าพร้อมมาแล้วนะครับงั้นก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันอีกนิดนึงต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยและถ้าทุกคนพร้อมมาแล้วนะครับเราไปดูคลิปพร้อมๆกันเลยครับมาตอนนี้เราอยู่กันที่หน้า Google เป็นที่เรียบร้อยซูมเข้าไปนิดนึงเอ๊ะช่วงนี้เขามีกิจการอะไรกันเนี่ยวันเกิดปีที่112ของศาสตราจารย์ลุควิกกูดแมนเขาคือใครวะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันเกิดผู้ก่อตั้งพาราลิมปิกเกมอ๋อโอเคเป็นผู้ก่อตั้งพาราลิมปิกเกมนั่นเองได้เวลาที่เราจะค้นอาทิของSDD พอเอ๊ะอย่าไปสนใจประวัติการค้นหาละกันนะคุณผู้ชมอะไรผ่านไปได้ก็ปล่อยผ่านไปได้โอเคเราไปที่พระยาคุดก่อนเลยละกันนะครับเรามาดูกันนะว่าพระยาคุดคืออะไรเขาบอกว่าครุฑนะฮะเป็นสัตว์ในเทพนิยายประมวลในปรัมปราฮินดูและปรากฏอยู่ในวรรณคดีหลายเรื่องเช่นมหาภารตะเล่ากันว่าครุฑเนี่ยเป็นพี่น้องกับพญานาคทะเลาะกันจนเป็นศัตรูกันนอกจากนี้แล้วยังมีครุฑที่มีชื่อว่าครุฑปุราณะอยู่ด้วยซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของพญาคุดนั่นเองแล้วเขาบอกว่าตามคติไทยโบราณนะเชื่อว่าพญาคุดนั้นเป็นพญาแห่งนกทั้งมวลและเป็นพาหนะของพระวิษณุด้วยปกติเนี่ยจะอาศัยอยู่ที่วิมานฉิมพรีไม่แน่ใจขอประทานอภัยนะถ้าเกิดอ่านผิดนะคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่ามีรูปร่างครึ่งคนครึ่งนกอินทรีได้รับพรให้เป็นอมตะไม่มีอาวุธใดๆสามารถทำลายล้างได้แม้กระทั่งสายฟ้าของพระอินทร์ก็ทำได้เพียงแค่ทำให้ขนของครุฑเนี่ยล่วงมาเพียงแค่เส้นเดียวเท่านั้นด้วยเหตุนี้ครุฑจึงมีชื่อหนึ่งที่เรียกว่าสุบรรณซึ่งหมายถึง
คนวิเศษนั่นเองครับเฮ้ยคุณผู้ชมผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยแต่เอาจริงผมเคยมีความรู้หรือได้ยินแบบแว่วๆมาว่าครุฑเนี่ยเป็นเหมือนแบบเป็นเทพองค์นึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องของครุฑทะเลาะกับพญานาคเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้เลยนะเอ้ยเดี๋ยวเราจะไปหาข้อมูลตรงนี้กันแน่นอนมาเดี๋ยวเรามาอ่านข้อมูลกันต่อดีกว่านะฮะเขาบอกครุฑนะฮะเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีอานุภาพและพละกำลังมหาศาลแข็งแรงบินได้รวดเร็วมีสติปัญญาเฉียบแหลมอ่อนน้อมถ่อมตนและมีสัมมาคารวะโดยครุฑนะฮะจะแบ่งเป็น5ประเภทด้วยกันนั่นก็คือครุฑที่เป็นแบบคนธรรมดาทั่วไปแต่มีปีกครุฑที่ตัวเป็นคนแต่หัวเป็นนกครุฑที่ตัวเป็นคนหัวและขาเป็นนกครุฑที่ตัวเป็นนกหัวเป็นคนและรูปร่างทั้งตัวเหมือนนกทั้งหมดเลยฮะโดยตรงนี้นะครับทางเทพปกรณัมนะฮะเขาได้บอกไว้ว่าเทพปกรณัมของครุฑในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเล่าว่าครุฑเป็นบุตรของพระกัสสยมุนีเทพบุตรและนางวินดาพระกัสสยมุนีองค์นี้เนี่ยเป็นฤาษีที่มีฤทธิ์เดชมากองค์นึงและเป็นผู้ให้กำเนิดเทพอีกหลายองค์ในศาสนาพราหมณ์พระองค์เนี่ยมีชายาหลายองค์มากแต่องค์ที่เกี่ยวข้องกับครุฑนั้นนอกจากนางวินตาแล้วก็ยังมีองค์นึงที่มีชื่อว่านางกันทรุซึ่งเป็นพี่น้องของนางวินตาและเป็นมารดาของนาคทั้งปวงฮะเป็นมารดาของนาคนาคนี่คือพญานาคป่ะถ้าผมเดานะตรงนี้ถ้าข้อมูลผิดยังไงของพระธนภัยนั้นน่าจะเป็นพระชายาของพระศิวะหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจอันนี้ถ้าผิดของพระธนภัยนะคุณผู้ชมผมไม่ได้มีความรู้เรื่องของศาสนาฮินดูสักเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าหลังๆมาก็เริ่มสนใจเนื่องจากไปดูไอ้การ์ตูนเทพปะทะกับคนน่ะไอ้อะไรนะศึกคนชนเทพอ่ะเออแม่งมันจริงลองไปดูได้คุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้ค่าโปรโมทนะแต่ชอบส่วนตัวเลยมาต่อคุณผู้ชมและตรงนี้นะครับเขาจะบอกอีกว่าทั้งสองนางนะครับได้ขอพรให้กำเนิดบุตรจากพระกัลยาปะโดยนางกันชูเนี่ยได้ขอพรให้มีบุตรจำนวนมากซึ่งต่อมาก็ได้กำเนิดนาค 1,000 ตัวอาศัยอยู่ในแดนบาดาลส่วนนางวินตาขอบุตรเพียงแค่2องค์เท่านั้นและขอให้ลูกเขาเนี่ยมีอำนาจวาสนาเมื่อนางคลอดบุตรออกมาปรากฏว่าไข่ที่ได้ออกมามันเป็น2ฟองนางเนี่ยจึงใช้เวลารอยาวนานกว่า500ปีไข่ก็ยังไม่ฟักนางทนรอไม่ไหวว่าบุตรตัวเองจะมีหน้าตาอย่างไรจึงทุบไข่ออกมา1ฟองเดียวนะทุบไข่ป๊อก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 ยังไงนะโอเคมันคือเทพปกรณัมนะอย่าคิดมากเลยอย่าใช้ตรรกะความเป็นจริงอะไรมากก็หลายๆตามแล้วกันนะคุณผู้ชมต่อฮะเขาบอกว่าปรากฏการณ์ของเทพบุตรที่มีกายเพียงแค่ครึ่งท่อนบนเนี่ยมีชื่อว่าอรุณโดยอรุณเทพบุตรเนี่ยโกรธมารดาของตัวเองมากที่ทำให้ตนออกมาจากไข่ก่อนกำหนดจึงสาปให้มารดาของตนเนี่ยกลายเป็นทาสนางกันทุและให้บุตรคนที่สองของนางเป็นผู้ช่วยให้นางพ้นจากความเป็นทาสจากนั้นจึงไปเป็นสารถีให้กับพระอาทิตย์หรือสุริยเทพนั่นเองโอ้โหไอ้ลูกทรพีแม่งเสกแม่แท้ๆสุดยอดมากๆเลยนะคุณผู้ชมต่อนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าในเวลาต่อมานะครับนางวินตาเนี่ยจึงไม่กล้าทุบไข่ฟองที่2ออกมาดูนางเลยรอไปอีก 1,000 ปีรอให้ถึงกำหนดที่บุตรคนที่2จะออกมาซึ่งคนที่2ออกมาแบบเต็มตัวนั่นก็คือพญาครุฑนั่นเองครับอันหนึ่งนะฮะเมื่อพญาครุฑแรกเกิดว่ากันว่ามีร่างกายขยายใหญ่โตจนจรดฟ้าดวงตากระพริบเหมือนฟ้าแลบเวลาขยับปีกทีขุนเขาก็จะตกใจหนีหายไปพร้อมกับพระพายรัศมีที่พวยพุ่งออกมาจากกายมีลักษณะดุจดั่งไฟทั่วสี่ทิศซึ่งทำให้บรรดาเทวดาทั้งหลายเนี่ยเดือดร้อนอย่างมากบรรดาเทวดาจึงพากันไปร้องขอให้ลดขนาดลงมานั่นเองครับเขาบอกว่าในการระยะเวลาต่อมานะฮะนางกันทุและนางวินตาเนี่ยได้พนันกันถึงสีของม้าอุไฉสลบหรอที่เกิดคราวกวนเกษียณสมุทรและเป็นสมบัติของพระอินทร์โดยพนันว่าใครแพ้จะต้องเป็นทาสของอีกฝ่าย500ปีเดี๋ยวโทษนะพูดจำนวนปีกันแบบว่าน้อยมากเลยอ่ะคือมนุษย์อย่างเราอ่ะแค่50ปีก็จะเดี้ยงอยู่แล้วนะคุณผู้ชมโอเคต่อฮะเขาบอกว่านางวินตานะทายว่าเป็นม้าสีขาวส่วนนางกันทุเนี่ยทายว่าเป็นม้าสีดำความจริงม้าเป็นสีขาวดังที่นางวินตาทายแต่นางกันทุได้ใช้อุบายให้นาคลูกของตนแปลงกายไปเป็นขนสีดำแซมอยู่เต็มตัวม้าบางตำนานเล่าว่าให้นาคพ่นสีใส่ตัวม้าจนสีดำก็มีเช่นกันนางวินตาไม่ทราบในอุบายนี้เลยยอมแพ้และต้องตกเป็นทาสของนางกันทุถึง500ปีเลยและภายหลังนะเมื่อครุฑได้ทราบสาเหตุที่มารดาของตนต้องตกเป็นทาสและได้ทราบเงื่อนไขจากพวกนาคว่าต้องไปอาบน้ำอมฤตให้นาคเสียก่อนจึงจะทำให้นางวินตาเป็นไทยครุฑจึงบินไปที่สวรรค์และเอาน้ำอมฤตซึ่งอยู่กับพระจันทร์แล้วคว้าพระจันทร์มาซ่อนไว้ใต้ปีกแต่ถูกพระอินทร์และทวยเทพติดตามมาจึงเกิดการต่อสู้เกิดขึ้นฝ่ายเทวดานั้นจึงไม่อาจเอาชนะได้โดยเมื่อพระอินทร์ใช้วัชระโจมตีครุฑนั้นครุฑไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยเลยแต่ครุฑเนี่ยได้ใช้
ชระเป็นอาวุธที่พระอิศวรประทานมาให้แก่พระอินทร์จึงสลัดขนตัวเองให้หล่นไปเส้นหนึ่งเพื่อแสดงความเคารพต่อวชระและรักษาเกียรติต่อพระอินทร์ผู้เป็นหัวหน้าของเหล่าเทพนั่นเองโอ้เดี๋ยวก่อนนะคือที่อ่านมาตอนแรกเขาบอกว่าขนร่วงเพราะพระอินทร์โจมตีแต่นี่คือยอมสลัดขนตัวเองเหรอฮะโอ้ลึกซึ้งลึกซึ้งลึกซึ้งแต่พอฟังไปฟังมาผมมีความรู้สึกนึกคิดเล็กๆน้อยๆว่าเหมือนเปรียบพระอินทร์เป็นซูสแล้วก็เปรียบแบบพญาคุดเป็นแบบว่าเทพที่แบบเป็นลูกของซูสอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันก็มีความคล้ายคลึงแบบเกี่ยวโยงกันแต่มันก็เป็นในรูปแบบของเหมือนแบบเทพทางฝั่งเอเชียนะอ่ะมาต่อกำลังมันเลยคุณผู้ชมภาพอินเสิร์ตต้องเดือดแน่ๆผมมั่นใจทีมตัดต่อเลยฮะและในเวลาต่อมานะครับด้านพระวิษณุหรือพระนารายณ์เนี่ยก็ได้ออกมาขวางคุดไว้และสู้รบกับพญาคุดด้วยเช่นกันแต่ต่างฝ่ายต่างไม่อาจเอาชนะกันได้ทั้งสองจึงตกลงยุติการต่อสู้โดยให้พระวิษณุให้พรแก่คุดว่าคุดจะเป็นอมตะและให้อยู่ในตำแหน่งสูงกว่าพระองค์ส่วนคุดจะถวายสัญญาเป็นพาหนะของพระวิษณุและเป็นธงครุฑทาสำหรับปักอยู่บนรถศึกของพระวิษณุอันเป็นที่สูงกว่านั่นเองฮะแล้วตรงนี้ไม่หมดนะหรือนิดนึงเขาบอกว่าเมื่อคุดได้หม้อน้ำอมฤตแล้วพระอินทร์ได้ตามมาขอคืนคุดก็บอกว่าตนรักษาสัญญารักษาสัตว์ที่จะนำไปให้นาคเพื่อไถ่มารดาให้พ้นจากการเป็นทาสและพระอินทร์เนี่ยก็ได้ตามไปเอาคืนครุฑจึงเอาน้ำอมฤตไปให้นาคโดยวางไว้ที่หญ้าคาแล้วว่าได้ทำน้ำอมฤตหยดบนหญ้า 2-3 หยดด้วยเหตุนี้หญ้าคาจึงกลายเป็นสิ่งมงคลทางศาสนาพราหมณ์นั่นเองส่วนนาคเมื่อเห็นน้ำอมฤตก็ยินดีจึงยอมปล่อยนางวินตาแม่ของคุดให้เป็นอิสระแต่ขณะที่พากันไปส่งน้ำชำระร่างกายเพื่อที่จะกินน้ำอมฤตนั้นพระอินก็นำหม้อน้ำอมฤตกลับไปเสียแล้วทำให้นาคเนี่ยไม่ได้กินครับพวกนาคจึงต้องเลียใบหญ้าด้วยความเชื่อที่ว่าอาจจะมีหยดอมฤตลงเหลืออยู่ทำให้หญ้าเนี่ยบาดกลางลิ้นเป็นทางยาวเรื่องนี้เลยกลายเป็นที่มาว่าทำไมงูจึงมีลิ้น2แฉกจนมาถึงทุกวันนี้นั่นเองฮะโอ้มีที่มาที่ไปนะและตรงนี้นะก็จะบอกว่าสิ่งนี้แหละเลยเป็นสาเหตุให้ครุฑกับนาคเป็นศัตรูกันเรื่อยมานั่นเองครับผมโอ้โอเคโอเคโอเคแล้วตรงนี้ข้อมูลเขาก็บอกว่าการใช้คุดเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ที่สูงด้วยแล้วก็ทางประเทศอินโดนีเซียเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ใช้ครุฑเป็นตาประจำแผ่นดินอีกด้วยเช่นกันครับอ๋อโอเคจริงๆเรื่องพวกนี้ถ้าเอามาทำดีๆแบบแอนิเมชันหรือเอามาทำเป็นตำนานที่สามารถสร้างหนังได้ผมบอกเลยแม่งสู้ต่างประเทศได้เว้ยจริงผมยังยืนยันเหมือนเดิมเลยนะฮะอะไรลองไปดูพันทิปดีที่เขาบอกว่าทำไมแบบนาคสู้ครุฑไม่ได้ก็ถ้าพูดตามภาษาเกมคุดบ้านเราก็เหมือนติดสกิลนาคสเลเยอร์มานั่นแหละครับโอ้โหตรงตัวโอเคโอเคชัดเจนมากก็คือเป็นนาคสเลเยอร์หรือว่านักล่านาคนั่นเองครับผมมันแพ้ทางกันนะเหมือนค้อนกับกระดาษนั่นแหละโอเคเขาก็ตอบชัดเจนดีนะครับถ้าเอาตามตำนานการเกิดคุดท้าวเวนไทมี่สู้เสมอพระนารายณ์ไม่มีนาคตัวไหนเอาอยู่หรอกครับเว้นแต่จะไปเชิญพญาอนันตนาคราชที่พระนารายณ์นอนอยู่นั่นแหละจึงจะพอมีลุ้นแต่ถ้าพูดถึงครุฑทั่วไปก็มีพวกตระกูลต่ำตระกูลสูงเหมือนกันคุณในตำนานแบบนี้จะจับเฉพาะนาคที่อยู่ในชั้นเดียวกันกินชั้นที่สูงกว่าจะไม่กินชั้นที่ต่ำกว่าก็จะไม่สนเหมือนกันแต่ถ้าเอาตำนานเรื่องนี้อ้างก็กล่าวถึงคุดทั้ง4ตระกูลเลยแหละหุ้ยมันลึกอะมันลึกซึ้งอะมันแบบว้าวผมตื่นเต้นว่ะผมแบบรู้สึกว่าตำนานไทยเราก็น่าสนใจนะถ้าลองแบบลองศึกษาดูจริงๆอะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเราก็สรุปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครอยากลองไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพญานาค VS พญาคุดเนี่ยก็ลองไปหาอ่านดูได้ผมว่าในโลกอินเทอร์เน็ตมีเยอะมากแต่นี่ผมแค่สรุปคร่าวๆให้ฟังว่าพญาคุดคืออะไรและพญานาค VS พญาคุดเพราะอะไรกันแน่ครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดท่านที่ชอบคลิปแบบนี้นะฮะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อพลาดคลิปใหม่ด้วยและเจอกันสัปดาห์หน้าอยากรู้เรื่องอะไรอยากให้ผมไปสืบเรื่องอะไรกับนักสืบ F คอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมไปเลยครับแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับผมสำหรับเกมดัมมี่ทุยนะครับเกมดัมมี่น่ารักน่ารักกับน้องทุยควายสีดำที่มีเขานะครับใครที่อยากจะมาเล่นเกมดัมมี่กับ F ก็สามารถโหลดเกมดัมมี่ทุยมาเล่นด้วยกันได้เลยนะครับผมโอเคแล้วสำหรับสัปดาห์นี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย